พื่อให้ต้นสนใหญ่มีใบพริ้วไหวคล้ายธรรมชาติมากที่สุดต้องใช้สิวขนาดเล็กค่อยๆขูดลงน้ำหนักตามรูปทรงซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ต้องมีทิศทางแน่นอนอธิบายอย่างเดียวอาจไม่เห็นภาพค่ะงานนี้ศิลปินสาวลาล่านักแกะยางลบเจ้าของเพจลาล่าสเก็ตสแตมเลยสาธิตให้ดูจัดให้ทั้งวิธีการแกะยางลบด้วยมีดและสิวแถมด้วยเทคนิคลงลึกทำอย่างไรให้จินตนาการกับความเป็นจริงผสานกันได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะสัตว์นานาชนิดที่ถูกเนรมิตเป็นตัวเอกของภาพในอิริยาบถต่างๆสะท้อนทั้งแง่มุมสุขและทุกข์ถ่ายทอดผ่านผลงานภาพพิมพ์จากยางลบจะแสดงในนิทรรศการ In the Forest ปั๊มปะดำปั๊มปั๊มปั๊มเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์อย่างเงี้ยเราจะไปนั่งสเก็ตณที่ตรงนั้นแล้วเอาลายมาแกะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกสัตว์และธรรมชาติข้างในตรงผลงานใหม่ๆเราก็จะมีการจินตนาการอย่างเช่นตัวนาคทะเลอย่างเงี้ยนิสัยของเขาคือเขาชอบเอาของกินมาวางไว้ตรงพุงแล้วเขาก็กินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราพลิกแพงเอาสิ่งที่มีในธรรมชาติจริงๆเอามาพลิกแพงแบบเอาความสนุกใส่ลงไปแนวคิดพวกนี้ค่ะเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราเจอนะตอนนั้นแล้วเราเอามาผูกโยงไม่เพียงเป็นอีกบทบันทึกระหว่างการเดินทางตลอด4ปีในฐานะนักแกะยางลบค่ะหากศิลปินยังมองว่าอีกก้าวของการเติบโตในวงการศิลปะคือการสร้างสรรค์งานที่มีเป้าหมายมากกว่าความชอบส่วนตัวนอกจากการเผยแพร่ผลงานในเชิงพาณิชย์ศิลปินยังใช้โอกาสที่มีนำเสนอเรื่องราวและปัญหาในสังคมหนึ่งในนั้นคือผลงานชิ้นเอก A Day of Sorrow ภาพพิมพ์เพื่อนเสือดำที่ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของนิทรรศการหากเพื่อต่อยอดความมุ่งหวังในการใช้ศิลปะเป็นสื่อกระตุ้นแนวคิดการอนุรักษ์เราจินตนาการว่าเสือดำน่ะมีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทเนี่ยเป็นเสือดำตัวผู้กับตัวเมียแล้วพอเหมือนเพื่อนสนิทเนี่ยเขาอยู่อีกที่นึงแต่คือเขาอ่ะเห็นข่าวเสือดำบอกว่าเสือดำถูกฆ่าตายก็เลยรู้สึกเสียใจคือเห็นผลงานเราปุ๊บแล้วคือรู้สึกแบบไม่ว่าจะแบบสุขทุกข์หรืออะไรเงี้ยแต่คืออยากให้คนเห็นปุ๊บแล้วคือเขามีเหมือนได้อะไรได้แรงบันดาลใจหรือได้ความคิดอะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าเป็นงานนี้คือเราก็อยากจะให้แบบเหมือนรักธรรมชาติมากขึ้นสัตว์คนอยู่ด้วยกันได้แบบโอเคเงี้ยคือมีจิตสำนึกไม่ทำลายกันนิทรรศการ In the Forest ปั๊มปะดำปั๊มปั๊มปั๊มจะแสดงถึงวันที่3กรกฎาคมที่10 ML Cafe Gallery ซอยวิภาวดีรังสิต16ค่ะสาวิตรีเลิศฮิรัญวณิชไทย PBS รายงาน